สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของถุงมือนะครับสำหรับขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อไทชินะครับรุ่น RST430 นะครับก็เป็นถุงมือไว้สำหรับขับขี่มอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นลายคาโม่นะครับลายพรางนะครับจะเป็นลายแบ็คคาโม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวแบ็คคาโม่ตัวไทชิเนี่ยนะครับ RST430 เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นถุงมือแนวแบบขับขี่สบายสบายนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับก็เป็นข้อสั้นนะครับแล้วตรงหลังมือตรงนี้ก็มีเป็นผ้าแมสผ้าไนลอนอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือให้อากาศเข้าได้ถ่ายเทได้นะครับแล้วมีกาดแข็งบริเวณสันมือตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นกาดแข็งเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีโฟมนะครับเป็นตัวโฟมกาดโฟมเล็กๆตัวนี้ก็มีช่องระบายลมนะครับเป็นเหมือนเป็นตัวดักลมด้วยตรงนี้นะครับก็มีช่องตะแกรงให้ลมเข้าได้ให้รู้สึกไม่อึดอัดเวลาเราขับขี่นะครับหลังมือก็จะประมาณนี้มีโลโก้ไทชินะครับก็สวยงามนะครับผมโดยฝ่ามือนะครับฝ่ามือนะก็จะมีเป็นก็เรามีเย็บนะครับแล้วมีอินเสิร์ตโฟมเข้าไปตรงฝ่ามือตรงนี้นะครับก็เสริมความนุ่มและความป้องกันนะครับบริเวณฝ่ามือตรงนี้ถ้าบริเวณสันมือตรงนี้นะครับผมแล้วตรงบริเวณตรงเนี้ยบริเวณนิ้วนะครับก็จะมีเจาะรูเป็นรูเล็กๆนะครับเป็นรูเพื่อให้ระบายอากาศถุงมือตัวนี้ก็เป็นแบบถุงมือเน้นในเรื่องของการระบายอากาศในการสวมใส่ที่สบายนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าครับด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับตัวล็อกก็จะเป็นแบบกาวตุ๊กแกเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นยางยืดนะครับยืดสังเกตก็จะมีความยืดได้นะครับยืดหยุ่นได้นะครับผมลองใส่ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็มีความนะครับหนึ่งที่สัมผัสที่รู้สึกได้คือหนึ่งมันมีความนุ่มสบายไม่ได้มีความแข็งลังมืออะไรนะครับบริเวณนี้ก็เป็นซิลิโคนนะครับสกรีนไทชิเสริมความแบบกระชับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับบริเวณนิ้วนะครับบริเวณนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นจอทัชสกรีนได้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะเล่นจอทัชสกรีนได้แล้วก็เลื่อนไปนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้เล่นจอทัชสกรีนได้นะครับโดยถุงมือของเจ้าตัว RS430 ตัวนี้ก็เป็นถุงมือเหมาะกับการใช้ในบ้านเรานะครับอีก1ตัวนะครับราคาไม่แรง 2,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีความคาโม่เท่ๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับถุงมือไทชินะครับ RST430 นะครับก็เป็นถุงมือที่น่าใช้อีก1ตัวนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ changmoto.com นะครับ LINE @changmoto นะครับผมแล้วก็ YouTube Channel ช้างโมโต Channel นะครับไม่ฝากติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ